้นะคะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะประจำช่วงวันที่15ถึง31มีนาคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตอนตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งฉะนั้นมันจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนนะคะดังนั้นขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะคนโสดชาวธนูนะความรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูกันคนโสดนะคะ10เหรียญค่ะสถานการณ์นะ9ถ้วยนะคะ justice ค่ะ5ถ้วย knight of wands นะคะชาวธนูนะคะชั่งใจอยู่กับอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องตัดสินใจระหว่างอดีตกับปัจจุบันปัจจุบันกับอนาคต2สิ่งที่คุณจะต้องเลือกนะคะเพราะอะไรมี justice มี5ถ้วยเข้ามาหันหลังให้กับความรักอีกเหมือนกับว่าตัวคุณเองลังเลกับตัวเองว่าคุณเนี่ยจะ move on หรือยังไงดีเพราะว่าเหมือนใจนึงก็อยากที่จะ move on นะมีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาแต่ว่าคือด้วยความที่คุณอาจจะยังติดอยู่กับคนรักเก่าหรืออดีตบางอย่างความรักบางอย่างประสบการณ์หรือความคิดหรือความรู้สึกบางอย่างจากเขาเรียกอะไรความรักที่ผ่านมาที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เหมือนเป็นฟิลของการที่คุณลังเลแต่คุณต้องตัดสินใจสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ถามว่าในลักษณะของความสบายใจตอนนี้คือ10เหรียญนะมันเป็นความสบายใจกับชีวิตปัจจุบันของคุณก็จริงแต่เหมือนกับว่าถ้ามองในมุมของความรักของการเปิดใจเนี่ยมันเป็นฟิลของความลังเลพอสมควรนะคะทีนี้เรามาดูนะคะคนที่เข้ามาเนี่ยเขายังไงคนที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะ8ดาบนะคะ Temperance7ดาบเขาแอบชอบคุณนะคะคนนี้เขาแอบชอบแต่เก็บความรู้สึกเอาไว้นะคะเก็บเอาไว้คนเดียวเขาไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดทำได้แค่ส่องดูนะคะแอบรู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวแอบชอบคุณอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนเขาเองก็รู้ว่าคุณเจออะไรมาก่อนหน้านี้หรือคุณมีประสบการณ์ความรักหรือคุณเขารู้ดีว่าคุณยังไม่ชัวร์กับใจตัวเองว่าคุณจะ move on หรือคุณจะยังไงเหมือนเขารู้ในจุดนั้นนะคะเขายังแอบดูแอบส่องคุณอยู่แอบชอบไม่กล้าพูดนะคะมีแต่มอบสิ่งดีๆหรือมอบความรู้สึกดีๆ take care ความห่วงใยต่างๆให้กับคุณนะคะทีนี้เรามาดูความรู้สึกของเขานะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเพิ่มเติมความรู้สึกของคนคนนี้นะคะ9เหรียญค่ะ The Starเขาพยายามที่จะอยู่กับปัจจุบันให้ได้พยายามที่จะแฮปปี้พยายามที่จะแฮปปี้กับปัจจุบันพยายามที่จะเหมือนกับว่าบาลานซ์ความรู้สึกตัวเองให้อยู่กับสถานการณ์ตรงนี้กับคุณให้ได้ถึงแม้ว่ามันจะซ่อน3ดาบคือมันเป็นฟีลแอบชอบที่อกหักเบาๆอ่ะเหมือนเขาเองก็รู้อยู่ข้างในลึกๆว่าคุณก็ยังไม่ได้เปิดใจให้เขาสักขนาดนั้นแต่เหมือนเขาพยายามที่จะบาลานซ์ตัวเองอยู่กับตัวเองกับปัจจุบันให้ได้ถามว่าเขารู้สึกดีไหมเขาก็ยังรู้สึกดีกับคุณต่อไปนะคะทีนี้เรามาดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาคนนี้กันบ้างนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขานะคุณรู้สึกยังไงกับคนคนนี้นะคะเจ็ดไม้เท้าค่ะ justice อีกแล้ว hellofan นะคะคุณรู้สึกกับเขาเหมือนเพื่อนอะเพราะคุณยังสับสนคุณยังลังเลก้าวดาบนะคะเก้าดาบjusticeนะคะเจ็ดไม้เท้าคุณมีกำแพงของตัวเองค่ะกำแพงตรงนั้นคือความรู้สึกที่เป็นเก้าดาบของคุณนะคะคือความสับสนคือความกังวลใจว่าไม่รู้ว่าคุณจะต้องไปทางไหนดีอย่างที่บอกนะคะว่าคุณยังเหมือนจะยังไม่ได้ละทิ้งหรือตัดเรื่องราวของความรักครั้งเก่าออกไปอย่างหมดใจก็ยังมีเยื่อใยยังมีอะไรอยู่นั่นแหละมันก็เลยเป็นความสับสนหลายๆส่วนในความรู้สึกของคุณเองชาวนะคะธาตุลมนะคะแล้วก็เป็น
ชาวราศีตุลลัคนาตุลดาวศุกร์ตุลเนี่ยจะเด่นมากๆเลยนะคะเพราะไพ่จัสติสขึ้นมาถึง2ใบแต่ในความรู้สึกตรงเนี้ยคุณโอเคที่แบบว่าค่อยๆเป็นค่อยไปในลักษณะของความเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนได้อยู่แต่ถ้าเป็นลักษณะของความรักหรือพัฒนาไปมากกว่านั้นอะหรือคุยในลักษณะของดูใจอะยังนะคะเพราะว่าเหมือนฝั่งของคุณเองเนี่ยต้องการที่จะ make sure กับตัวเองก่อนนะแต่ยังไงก็ตามนะคะไพ่ทั้ง2แถบนี้นะคะฝั่งคุณฝั่งเขาเนี่ยสามารถที่จะสลับสถานการณ์กันได้เนาะโอเคนะคะต่อไปเรามาดูว่าคนโสดชาวธนูนะคะเป็นอย่างไรต่อไปคนโสดนะคะ จะเป็นยังไงต่อไปสามไม้เท้าสองไม้เท้าทางเลือกที่จะต้องเลือกสักทางแต่ถ้าไม่เลือกก็แฮปปี้ดีเดบิวเข้ามายังมีเยื่อใยกับคนเก่าแล้วถ้าเปิดรับคนใหม่มาคือมันเป็นฟีลลิ่งของความเยื่อใยการติดอยู่กับอดีตหรือพันธนาการบางอย่างในอดีตของคุณที่มันทำให้คุณสับสนกับปัจจุบันและอนาคตสองดาบก็คือว่าความสับสนนั่นแหละและการที่จะต้องตัดสินใจนะคะเดบิวตัวนี้มองว่าในช่วงเนี้ยนะคะ15ถึง31มีนาเนี่ยก็ยังเป็นฟีลลิ่งแบบนี้อยู่ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะคุณจะต้องตัดพันธนาการตรงนี้หรือไม่นะคะอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาหรือเป็นเรื่องราวของคนเก่าที่ก็ยังวนเวียนยังไม่ได้ตัดยังไม่ได้ขาดแบบทางความรู้สึกหรือบางทีคุณอาจจะได้เจอหรือได้คุยกับเขาอีกครั้งนึงนะคะทีนี้ไพ่ความรักนะคะคุณคู่ควรที่จะได้รับความรักนะ attraction นะคะ past life relationship คนเก่าๆหรือคุณอาจจะได้รู้จักหรือคุณเคยเจอคนคนนี้มาก่อนหรือเขาอาจจะเป็นคนจากในอดีตชาติของคุณวนกลับมานะคะเป็นคนที่เคยเกื้อกูลกันเคยรู้สึกดีๆต่อกันจริงๆแล้วระหว่างลึกๆข้างในคุณและเขาเนี่ยมันมีแรงดึงดูดกันอยู่นะคะสามารถที่จะเติมเต็มกันได้นะถ้าแบบว่าสามารถที่จะละทิ้งอดีตได้นะระหว่างคุณกับเขาก็สามารถที่จะดำเนินไปได้ในลักษณะของความสัมพันธ์เรียกว่าต่อยอดความสัมพันธ์ได้นั่นเองนะคะโอเคค่ะคนโสดก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่นะคะสถานการณ์ความรักจะเป็นยังไงบ้างนะคนมีคู่ชาวธนูนะคะ8เหรียญค่ะ8ไม้เท้า King of Swords Lovers Knight of Swords นะคะชาวธาตุลมเด่นมากๆธาตุลมที่อยู่ในราศีลัคนาดาวศุกร์กุมเมถุนตุลนะคะในที่นี้สถานการณ์ความรักของคุณมันเป็นฟิลที่ค่อนข้างมันมีความโรแมนติกแต่มันเป็นความโรแมนติกแบบดุดันนิดนึงนะคะมีความโรแมนติกแบบดุดันนิดนึงคุณจะเป็นลักษณะของความทุ่มเทให้มีอะไรให้มีใจให้มีอะไรให้คือทำให้หมดลักษณะของความรักค่อนข้างจริงจังนะคะมันจะมีสถานการณ์หรืออะไรบางอย่างเข้ามาในช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะ take care คนรักมากเป็นพิเศษเลยอยากจะใช้เวลาอยู่กับเขามากนะคะหรือทำอะไรบางอย่างเพื่อความสัมพันธ์นี้เนี่ยจะโตขึ้นค่อนข้างซีเรียสนะคะโอเคทีนี้เรามาดูฝั่งคนรักสถานการณ์คนรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะคะชาวธนูเดวิลค่ะบริหารเสน่ห์เก่งในช่วงเวลาที่คุณเนี่ยนะคะในช่วงเวลาที่คุณเนี่ยทุ่มเทกับความสัมพันธ์แต่เขาบริหารเสน่ห์แล้วมี The Sun มี Magician มี Devil มี6ดาบเข้ามาเขาทำอะไรบางอย่างเหมือนเขาอะเหมือนอยากโฟกัสไปเรื่องราวของการที่จะเริ่มต้นใหม่มาหายคุยบ้างเจอบ้างอะไรบ้างเหมือนเขาจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคุณเท่าไหร่ดังนั้นคุณก็เลยรู้สึกเหมือนว่าโอเคต้องเป็นฉัน
ฉันจะทำทุกอย่างทุกวิธีทางที่จะ keep relationship นี้ไว้ keep เขาเอาไว้เก็บเขาเอาไว้นะคะไม่อยากให้เลิกกันไปแต่ในฝั่งเขาอะถามว่าเขาจะเลิกไหมมันไม่ได้เลิกหรอกแต่เป็นฟีลของการที่เดี๋ยวหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวหายหรือว่าคุยบ้างหายไปอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันยังตัดไม่ได้หรอกค่ะยังมีพันธนาการมีเยื่อใยหรือยังมีอะไรบางอย่างต่อกันอยู่ระหว่างคุณกับเขานะคะเขาเองก็ไม่สามารถที่จะตัดคุณได้แต่เขาก็ไม่สามารถตัดคนใหม่ที่เข้ามาติดเสน่ห์ของเขาได้เช่นเดียวกันนะคะเขาหลงระเริงไปกับอะไรใหม่ๆที่เข้ามานะคะทีนี้เรามาดูความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะคนรักไพ่สลับกันได้นะคะเขารู้สึกยังไง Queen of Wands นะคะ3เหรียญ Tower 4ไม้เท้า Hangman เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยคุยไปคุยมาดูไปดูมาแล้วเนี่ยมันน่าเบื่อสำหรับเขาด้วยแฮงแมนแล้วก็มันรู้สึกว่ามันไม่กระเตื้องนะคะไม่กระเตื้องไม่มีความหมือผาไม่มีความหมือว้าอยู่ดีๆอะไรสักอย่างนึงก็เปลี่ยนไปเหมือนอะไรบางอย่างเข้ามานะคะสามคนนะเข้ามาแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนโดยกระทันหันเหมือนใจเขาเปลี่ยนเหมือนใจเขาแบบหลุดไปเลยล่องลอยไปกับอะไรสิ่งนั้นนะคะมันก็เลยทำให้เขาค่อนข้างที่จะนิ่งนอนใจกับความสัมพันธ์ตรงนี้แล้วก็นิ่งสำหรับนิ่งต่อคุณนะคะแล้วคุณพยายามทำบางอย่างที่จะคีพ relationship นี้ไว้ทีนี้เรามาดูความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาบ้างนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขานะไพ่เดทค่ะ6ถ้วยเหมือนคุณรู้ว่าความสัมพันธ์มันจะจบแล้วอะแต่เหมือนจะยื้อเอาไว้ด้วย6ถ้วยนะคะ9ถ้วย8ไม้เท้าแล้วก็5ดาบแต่อยู่ที่ว่าคุณจะยื้อได้หรือเปล่านะคะถามว่ายื้อได้ไหมยื้อได้แต่คุณจะเหนื่อยใจหน่อยนึงนะคะเพราะเขาอ่ะเขาเองก็ไม่ได้ตัดเราไงแต่เขาก้าวขาออกมาไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยสนใจเขาจะมาหายนึกออกไหมคุยบ้างหายไปแล้วก็กลับมาคุยอะไรแบบเนี้ยคุณรู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นไพ่เดทมันคือการจบแต่คุณพยายามที่จะยื้อทำทุกอย่างทุ่มเททุกอย่างเพื่อที่จะยื้อเพื่อที่จะคีพความสัมพันธ์นี้เอาไว้อ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะไพ่นะคะแต่ยังไงก็ตามนะคะสถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยสามารถที่จะสลับกันได้เนาะแล้วแต่เคสนะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะระหว่างคุณกับคนรักนะคะจะเป็นยังไงต่อไปความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปเอซอฟเพนทาเคิลส์นะคะ4ถ้วยค่ะคุณเข้าหายังไงเขาก็หันหลังให้คุณคุณเข้าหายังไงเขาก็ดูนิ่งเฉยๆเมยใส่คุณช่วงนี้เหนื่อยใจสำหรับตัวคุณนะคะห้าดาบไม่รู้จะยื้อไว้ไหวหรือเปล่านะยื้อไว้ได้แต่ว่าไม่ค่อยแฮปปี้เหมือนเดิมนะคุณต้องพยายามมากๆเลยนะคะความสัมพันธ์ยังอยู่แต่อยู่แบบคุณต้องมาคับประคองอย่างมากใจเขาอะหลงระเริงไปกับสิ่งใหม่เหมือนเดินออกมาแล้วคุณก็เหมือนกับว่าเสียใจอยู่คนเดียวอะคือเขาหันหลังแล้วคุณก็คือเข้าหาแบบนี้นะคะเหนื่อยมากเหนื่อยใจมากทีนี้ไพ่ความรักจะบอกอะไรนะคะ playfulness ค่ะ worth waiting for นะคะ this could be the one บางอย่างความสนุกบางอย่างที่มันเข้ามาทดสอบใจเขานะคะThis could be the one คงจะเป็นคนนี้แหละที่เข้ามาสอนอะไรบางอย่างให้กับคุณมันเป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้บทเรียนความรักอีกบทหนึ่งสำหรับตัวคุณนะคะถ้าคุณเป็นฝั่งที่ทุ่มเทนะเพราะอย่างที่บอกว่าไพ่เนี่ยสามารถสับสถานการณ์กันได้นะคะยังไงช่วงนี้นะคะคุณก็พยายามที่จะทุ่มเทให้กับตัวคุณเองบ้างนะคุณทุ่มเทเขาไปเท่าไหร่คุณลองเอาทั้งหมดนั้นน่ะทุ่มเทกับตัวคุณเองนะคะเพราะว่ายิ่งคุณทุ่มเทเขาเท่าไหร่อ่ะเ
เขายิ่งไม่ค่อยเห็นค่าเราเท่านั้นน่ะนึกออกไหมเขายิ่งมองว่าเราเป็นแบบว่าของตายไปแล้วหรืออะไรแบบนั้นนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เราดูไม่มีค่าทั้งที่เรามีค่ามากแค่ไหนเนาะโอเคค่ะสำหรับคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ King of Wands นะคะ The Sun ค่ะสีไม้ขาวโอ้9เหรียญนะคะแล้วก็ The Fool ความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะในที่นี้ระมัดระวังความเอาแต่ใจนะคะอยากได้อะไรต้องได้ต่างๆแล้วก็เรื่องของอารมณ์ร้อนหรืออย่างไรก็ตามนะคะในที่นี้นะคะคุณอาจจะคุยอยู่กับคนจากที่ทำงานก็เด่นนะคะถามว่ามันจะชัดเจนขึ้นได้ไหมจากไพ่ไม่นะคะด้วยความที่มีคนคุยเหมือนคนจะโสดเลยอะก็คือไม่ต่างจากสถานะโสดเลยนะคะไม่สามารถเติมเต็มได้สักทีหนึ่งจนคุณรู้สึกว่ามันเป็นฟีลของการที่มีไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆเหมือนเปิดใจก็ไม่ได้ขังตัวเองนะถามว่าซีเรียสตรงนี้ไหมก็แฮปปี้ก็ได้แต่ว่ามันก็ยังไม่สามารถเติมเต็มได้สักทีหนึ่งนะคะในส่วนของคุณนะแต่ยังไงไพ่สลับกันได้นะคุณมาดูของเขาบ้างนะคะสถานการณ์คนคุยของคุณนะคะเป็นยังไง Chariot นะคะ8ถ้วย5ถ้วย7ไม้เท้านะคะ judgment เขายังไม่พร้อมคอมมิตเมนต์กับคุณนะคะด้วยความที่เขาเพิ่งเลิกราหรือ เดินออกมาจากความสัมพันธ์อกหักใดๆผิดหวังในความรักใดๆก็ตามนะคะเขาชัดเจนคุยได้แต่เขายังสับสนอยู่เลยว่าเขาต้องการจะคอมมิตเมนต์หรือเขาจะไปต่อคุณหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้ว่าความสุขเขาจริงๆนั้นเป็นยังไงนะคะชาวต่างชาติก็เด่นชาวต่างชาติก็เด่นเป็นชาวต่างชาติในที่ทำงานนะคะหรือเป็นชาวต่างชาติที่คุณเข้ามาเนี่ยแหละนะคะที่คุณคุยอยู่นั่นแหละนะคะมีอุปสรรคบางอย่างค่ะทำให้ไม่สามารถที่จะชัดเจนหรือคอมมิตเมนต์กับคุณได้นะคะในช่วงนี้นะไม่ได้ตลอดไปนะในช่วงนี้นะคะโอเคหรืออาจจะมีเรียกว่ามีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณกับเขาเนี่ยห่างกันในช่วงนี้นะคะเรามาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเป็นยังไงเขารู้สึกยังไงกับคุณ Empress ค่ะ10ดาบนะคะ4ถ้วยเขาอยากคุยเขาอยากอะไรแต่เหมือนจะคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะอยากคุยอยากที่จะแบบเข้าหาหรืออะไรแต่ว่าดูเหมือนตัวคุณนะมีตัวเลือกนะอันนี้เป็นเขาอันนี้คือคุณนะคะยกตัวอย่างนะว่าถ้าฝั่งนี้เป็นฝั่งเขานะเป็นฟีลลิ่งของการที่เขาพยายามเข้าหาแต่ดูเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยใส่ใจอย่างที่บอกว่าไพ่ในฝั่งคุณที่มันขึ้นมาเนี่ยคือตัวเขาอะยังเติมคุณได้ไม่เต็มนะคะคุณยังรันไลน์คุณยังไปได้เรื่อยๆยังหายังมีคนคุยอะไรได้เรื่อยๆงั้นฟีลลิ่งที่เขาได้รับหรือความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมันจะเป็นด้านลบนิดนึงนะคะฟีลลิ่งของ10ดาบให้ภาพมันฟ้องอะเป็นฟีลลิ่งแนวนี้เลยไม่รู้จะอธิบายยังไงนะคะให้ภาพมันฟ้องเนาะแล้วมันเป็นฟีลของความน้อยใจเสียใจนะคะที่มอบความรักให้แล้วมันก็ไม่พอสักทีนึงอะไรเงี้ยทีนี้เรามาดูฝั่งคุณนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาที่คุณคุยกับเขาเนี่ยมันยังไง Emperor นะคะ Chariot อย่างที่บอกแล้วว่าชาวต่างชาติชัดมาก5ถ้วย8ถ้วยยังไม่เป๊กสำหรับคุณนะคะคุยไปคุยมามันไม่ใช่คุยไปคุยมายังไม่ใช่นะคะสับสนจะเอายังไงรู้สึกเหมือนยังไม่ใช่มันยังเติมไม่เต็มคุณคนนี้เติมให้ไม่เต็มสำหรับคุณแล้วก็ยังไ
ยังไม่ใช่คนที่ใช่อย่าพูดง่ายๆนะคะเคจะเป็นยังไงต่อไปสิบไม้เท้าค่ะหกเหรียญหกดาบมีแต่ความอึดอัดทรมานใจสุดท้ายต้องตัดสินใจค่ะว่าคุณจะเอายังไงกับเขามีโอกาสที่คุณอาจจะหันหลังหรือเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนตรงนี้เพราะว่าด้วยเหตุผลที่ว่าต่างคนต่างอึดอัดตัวเขาอึดอัดตัวคุณอึดอัดนะคะแล้วมีตัวเลือกแล้วรู้สึกว่ามันเติมยังไงก็ไม่เต็มสักทีในความสัมพันธ์นี้มีใครสักคนนึงที่มีแต่ให้และอีกฝั่งนึงเอาแต่รับอย่างเดียวนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่แฟร์อีกต่างหากนะคะเหนื่อยค่ะเขาเหนื่อยหรือคุณเหนื่อยสักคนนะคะและในที่สุดจะตัดสินใจว่าโอเคเดินออกมานะคะโอเคค่ะคลิปสำหรับชาวธนูก็ประมาณนี้นะคะงั้นก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ